ตอนเวลาที่ผ่านมาครับเราเคยมีโอกาสนำเสนอเรื่องราวของผู้ที่สามารถสร้างปรากฏการณ์ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยมาแล้วหลายท่านด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่วินิตเลิศรัตนชัยที่เคยจัดงานแสงสีเสียงขนาดใหญ่หรือแม้กระทั่งป๋าเต้ยุทธนาบุญอ้อมนะครับที่เป็นผู้ริเริ่มเทศกาลดนตรีเกิดขึ้นในบ้านของเราและยังมีอีกหลายต่อหลายท่านด้วยกันนะครับแต่ในสัปดาห์นี้พิเศษมากครับเพราะว่าแขกรับเชิญของเราในคืนนี้นั้นเป็นบุคคลที่อายุยังน้อยมากครับเริ่มต้นจากการจัดปาร์ตี้เล็กๆและต่อยอดพัฒนาขึ้นมาเป็นงานใหญ่ๆหลายๆงานอย่างล่าสุดสงกรานต์โซนิกแล้วก็ S2O ทั้ง2งานนี้เกิดขึ้นจากบุคคลและกลุ่มคนกลุ่มเดียวกันนะครับเวลาเราก็บอกตัวเองเสมอว่าศิลปินคืออาร์ติสต์หน้าที่ของเราคือให้เขาระบายสีให้เรียบร้อยเลยเรามีหน้าที่ตัดเส้นให้มันสวยงามพออยากจะให้งานสัญชาติไทยเนี่ยที่คิดจากเด็กๆอย่างพวกเรานี่แหละสร้างให้คนต่างชาติหรือว่าคนไทยกันเองเขาได้รู้ว่าเฮ้ยพวกเราก็ทำได้ที่สำคัญก็คือว่าเขาสามารถทำให้เกิดขึ้นแบบนั้นได้ยังไงเราต้องมาติดตามเปอร์สเปกทีฟและมุมมองเขาในคืนนี้ให้ดีนะครับตู้มันแค่สั่นเลยก็บอกแค่นั้นคือเราบอกเลยว่าที่เราบอกทุกคนได้ว่าไอ้ฉากดูเหมือนกันว่าเฮลโลสวัสดีครับพี่บาสสวัสดีครับยุ่งอยู่ป่ะครับได้เลยพี่ชิวๆมาเยี่ยมหน่อยมาเยี่ยมและตอนนี้ครับคุณบาสกำลังประชุมกับทีมงานดูการซ้อมของพี่ๆวง Retrospect ซึ่งจะเป็นพระเอกหลักในงานที่คุณบาสรับหน้าที่เป็น Organizer ก็คืองาน Retrospect Heart of the Panther หัวใจเสือดำซึ่งเป็นคอนเสิร์ตการกุศลของวง Retrospect เขาล่ะครับทำอะไรอยู่ฮะกำลังคุยเรื่องนี้ Retrospect ครับผมจะจัดคอนเสิร์ตใช่ครับเป็นคอนเสิร์ตการกุศลที่มันที่สุดในโลกคือทุกวันนี้คือบาสนี่ยุ่งกับการเป็นแบบเขาเรียกว่าออร์แกไนเซอร์ป่ะใช่ครับคือจริงๆก่อนหน้านี้ผมเองก็ไม่ค่อยมีเวลาได้มาพูดคุยกับทีมสักเท่าไหร่นี่ผมแอบมองเห็นลิสต์รายชื่อของศิลปินรับเชิญ ที่ยังไม่ได้มีการประกาศไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเวลาเราเป็นออร์แกไนเซอร์เริ่มแรกเลยครับตั้งแต่รับบีฟมาเราก็ต้องเข้าใจลูกค้าก่อนลูกค้าเป็นทั้งลูกค้าของผู้บริโภคผู้บริโภคแล้วก็ของคนที่จ่ายตังค์เช่นงานที่มันอาร์ตอาร์ตไฟเออร์อาร์ตเวิร์กเราก็ต้องทำอาร์ตอาร์ตไม่ใช่เราก็ไปทำซัพพอร์ตคนอีกกลุ่มหนึ่งแต่ละเอียดเนี่ยมันต้องตั้งแต่ first impression ตั้งแต่การใส่ใจตั้งแต่คีย์วิชวลอาร์ตเวิร์กชื่องานคอนเซปต์เดสโค้ดมีไหมมูดแอนด์โทนธีมงานองค์ประกอบทั้งหมดของงานนะครับมันไม่ใช่เพียงแค่เวทีองค์ประกอบของงานมันคือตั้งแต่ first impression ที่เขารู้จักกับงานนี้และหน้าที่เราทำแล้วมันแตกต่างกันยังไงอย่างเมื่อกี้ G19 Genie Record ก็มีค่ายเพลง Grammy เขาก็มี organizer ของเขาเองทำไมเขาถึงต้องมาให้เราทำให้อย่างแรกเลยมาพอดีเลยที่ทีมโปรดักชั่นพี่เจมานั่งช่วยหน่อยเราสวัสดีครับนี่คนดีไซน์แบบเวทีทั้งหมดสวัสดีครับทุกๆงานที่มันเป็น EDM scene อ่ะมันเป็นภาพอีกแบบนึงแล้วเราก็จะเห็นมิติของโปรดักชันอีกแบบนึงที่เจกับทีมกับเราเนี่ยทำกันบ้านร่วมกันก็เหตุผลนี้แหละมันทำให้เราเวลาเราพรีเซนต์แบบเวทีของเราหรือโชว์ของเราทั้งหมดมันดิเฟอเรนเชียตมันแตกต่างกับคนอื่นอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างเคสเล็กโทสเปกเนี่ยเราภูมิใจมากที่ทีมเราได้มีโอกาสเข้าไปช่วยเซตโชว์ใน G19 เราใช้ experience ประสบการณ์เราจากการทำ EDM มาใช้เลเซอร์กับไลท์แบนด์ไม่มีใครคิดจะเอามาใช้หรอกในประเทศไทยอ่ะซึ่งเราใน EDM เราใช้ตลอดเลเซอร์ซิสเต็มเนี่ยซึ่งมันแพงมากพี่ค่าเช่าแล้วมันใช้แค่เพลง2เพลงมันไม่คุ้มแต่ทีมบอกว่ายังไงต้องเอาเราก็เอาวะทำทุกทางอ่ะไปลดนู้นลดนี่ไฟทุกอย่างเพื่อให้ได้ซีนเลเซอร์ถ้าย้อนกลับไปดูหรือว่าที่ DVD จะออกเราเชื่อว่าซีนเล็กโทสเปกที่ G19 อ่ะจะเป็นซีนที่ดีที่สุดซีนหนึ่งเลเซอร์ทุกอย่างองค์ประกอบไฟมากเคยทำแบบงานแบบยุคเก่าๆมาก่อนเจนมันเปลี่ยนใช่ไหมคนทำงานใช่ไหมคือแกนกับทำงานเหมือนเดิมแต่ว่าไอ้ที่มันอยู่รอบๆแกนมันเปลี่ยนหมดเลยใหม่ขึ้นมันใหม่ขึ้นคือผมเช่นไม่ได้สมมติว่าจะยิงเอฟเฟกต์หนึ่งทีนะครับมันจะมีอุปกรณ์ที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเยอะหมดครับมันจะต้องตามตากล้องมันจะต้องคิดแบบแล้ววิธีการพอได้ภาพหนึ่งภาพออกไป
แล้วมันจะมีวิธีการที่เอาไปทำต่อหลังจากนั้นอีกอย่างเช่นสิ่งที่ผมเซอร์ไพรส์เลยผมไม่เคยเจองานที่ทำ after movie เสร็จภายในพร้อมกับตอนโชว์เสร็จครับเออไอ G19 นี่แหละผมเห็นเลยเฮ้ยทีมงานทำงานเร็วมากเลยอ่ะคอนเสิร์ตจบปุ๊บ1ชั่วโมงหลังจากนั้นศิลปินโพสต์แล้วว่าคือทุกอย่างเร็วมากสื่อสารตรงมากวัยรุ่นใจร้อนวัยรุ่นใจร้อนไม่ใช่ร้อนไฟแรงอย่างที่พิงบอกว่าซีน1ซีนเอฟเฟคขึ้นไป1ครั้งมันเสียเงินไปในอากาศทำไมเราต้องมีตากล้องฟิกรูปทำไมเราต้องมาแคร์เรื่องจุดเอฟเฟคทั้งหมดของภาพที่ทีมเจเวิร์กกันอย่างหนักเรื่องนี้เพราะว่าภาพในภาพนั้นอ่ะมันจะมีภาพที่มูลค่าที่เอาไปทำต่อได้งั้นผมรู้ละหลายคนคิดว่าศิลปินคือหน้าที่ในการทำควบคุมอารมณ์ของคนดูหรือคนมาร่วมงานแต่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่แซฟทำต่างหากแหละว่าการจัดเรียงหรือร้อยเรียงว่าจะเอาอะไรเกิดขึ้นก่อนเกิดขึ้นหลังจะเกิดบรรยากาศยังไงบ้างหน้าที่ของแซฟก็คือควบคุมความรู้สึกของคนที่เข้าไปอยู่ในงานให้ไปในทิศทางเดียวกันนั่นคือหน้าที่ของเราใช่ไหมคือเราเวิร์คคู่กับศิลปินเหมือนหน้าที่ที่ผมบอกกับทีมเสมอแล้วเราก็บอกตัวเองเสมอว่าศิลปินคืออาร์ติสต์หน้าที่ของเราคือให้เขาระบายสีให้เรียบร้อยเลยเรามีหน้าที่ตัดเส้นให้มันสวยงามพอเล่าให้ฟังหน่อยว่าที่บอกว่าอย่างการกุศลนี้ที่จะเกิดขึ้นครับโดยเรสโทรสเปกเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็แซฟเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยบอกว่าจะเป็นการกุศลที่หมั่นที่สุดยังไงฮะอย่างที่แรกเลยอ่ะพี่เลยเขาสเปคเขาแบบผมว่าอะไรอ่ะมันก็เหมือนเดิมอ่ะก็ติดใจด้วยแหละติดใจครับมากๆเพราะว่าคือตอนนั้นมันได้แบบไม่กี่เพลงเนาะแล้วมันแบบรู้สึกอั้นอ่ะรู้สึกอั้นมากว่าเฮ้ยเราถ้าเรามีโอกาสนี่คือวงแรกที่เราอยากจะทำในตอนนั้นแล้วโอกาสที่พี่เขาให้เราพอดีนะครับก็งานนี้ก็จะเป็นที่เราทำร่วมกับพี่จินนี่เรคคอร์ดพี่เลยเขาสเปคกับแซฟร่วมกันทำการกุศลเพื่อเอารายได้ทั้งหมดไปช่วยพวกมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าทั้งหลายแหละนะครับผมซัพพลายเออร์ทั้งหมดพร้อมใจกันแบบไม่คิดเงินคิดค่าแรงเนาะคิดค่าแรงน้อยแต่ว่าแทบจะช่วยเลยอะช่วยเลยครับงานนี้ก็เป็นแบบงานแรกที่ทุกคนพร้อมใจกันซัพพอร์ตให้เห็นพลังของคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดซึ่งวงนี้ไม่วงเรทโทสเปคนี้เขาก็มีชื่อเสียงแล้วก็ดังมากในต่างประเทศใช่ไหมครับเขาเล่นงานใหญ่เยอะมากไต้หวันฮ่องกงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคนชอบมากเลยวัยรุ่นต่างประเทศตอนนี้ใช่ไหมมันก็เลยจะมันเพลงเยอะมากอ่ะเพิ่งเห็นคือนี่เพิ่งเห็นฟูลลิสต์แบบวันนี้เหมือนกันชั่วโมงครึ่งแล้วมาทำอะไรที่นี่ครับเนี่ยซ้อมครับนี่ซ้อมเรียกว่าซ้อมซ้อมอะไรก่อนที่จะไปรันทูเขาก็ซ้อมมันอยู่แล้วนะดนตรีมันไม่ใช่แค่แบบว่าเราเห็นซ้อมครั้งเดียวเราได้เลยเพราะว่าเราพวกเราอ่ะมีหน้าที่คือโชว์ดีไซน์ต้องไปคิดถึงว่าเฮ้ยวิชวลที่เราทำมาพอเห็นคือการมาดูเขาซ้อมเนี่ยเป็นการเพิ่มจินตนาการว่าเราจะใส่อะไรเพิ่มให้มันไปยิ่งได้มากยิ่งขึ้นเดี๋ยวตอนนี้เราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อให้คุณบาสได้ทำการประชุมกับทีมงานกันก่อนและในช่วงหน้าครับเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปดูออฟฟิศใหม่ที่เพิ่งเสร็จสดๆร้อนๆของคุณบาสกันและสาเหตุอะไรครับที่ทำให้กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้สามารถได้รับการยอมรับจากทั้งวัยรุ่นและคนในวงการให้สร้างงานใหญ่ๆมากมายครับถึงแล้วโอ้โหบริษัทใหญ่มากครับป้ายอะพี่ป้ายใหญ่มากพี่ครับใครครับข่าวว่าเมื่อก่อนตรงนี้เป็นบริษัทพี่วูดดี้ใช่จ้ะแต่ตอนนี้เป็นแซฟมาแล้วครับผมก็ยังรีโนเวทอยู่เลยครับอาจจะยังไม่ได้เสร็จดีมากนะฮะวันนี้บริษัทแซฟที่เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มวัยรุ่นโดยที่มีคุณบาสเป็นหัวหน้าใหญ่ไม่ได้ทำเพียงแค่ออร์แกไนเซอร์แต่เพียงอย่างเดียวนะครับแต่ยังแยกออกไปทำงานด้านอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายแต่ที่สำคัญครับงานที่ทำออกไปแต่ละงานนั้นล้วนแล้วจะสามารถตอบโจทย์วัยรุ่นทุกกลุ่มในประเทศไทยเลยทีเดียวครับที่คนเนี้ยก็คือตั้งใจเป็นสตูดิโอที่แบบให้ดีเจมาทำเป็นโปรไฟล์ก็คือต้องมาติดไฟอะไรใช่จริงๆเราตั้งใจให้มันมีก่อนก็คืออย่างที่เห็นนะครับแซฟเองก็มีหลายๆ BU ในตัวแซฟตอนนี้เนี่ย2ปีแล้วแหละที่แบบพยายามทำอะไรให้มันหลากหลายขึ้นอย่างได้เซว่ามีแซฟปาร์ตี้เกิดขึ้นก็มีแซฟออนเซลเกิดขึ้นตามมาใช่ครับอย่างนี้เองก็แซฟรูมหรือแซฟพิกเจอร์ที่เราเป็นทีมที่ต้องใช้สตูดิโอโปรดักชันเราก็สร้างไว้ในบริษัทเราเลยห้อง
องฝั่งนี้จะเป็นห้อง MD นะฮะ2ห้องห้องบาสไม่ห้อง MD จะเป็น2คนฝั่งนี้เป็นโปรเจกต์แซปปาร์ตี้ห้องบาสอยู่ห้องนู้นนี่คือห้องทำงานใช่ด้วยส่วนตัวแล้วซึ่งมีแต่โต๊ะประชุมใช่โต๊ะตัวเนี้ยผมอ่ะที่มาเช่าที่นี่ต่อพี่วูดดี้อ่ะเพราะว่าชอบโต๊ะตัวนี้อ๋อทำไมครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าชีวิตของเราอ่ะไม่ได้ทำงานคนเดียวตลอดผมเป็นคนแบบทำงานกับคนอื่นตลอดแล้วชอบโต๊ะตัวนี้มากก็เลยเปลี่ยนแปลงให้ห้องประชุมเลยแล้วก็ทุกคนก็จะมาประชุมกับเราเราก็จะนั่งประชุมอย่างเดียวทั้งวันมาไหนๆมาอยู่ห้องทำงานของพี่บาสแล้วพี่บาสเล่าให้ฟังหน่อยถ้าย้อนกลับไปพี่บาสแบบเริ่มชอบพวกเกี่ยวกับเอนเตอร์เทนเมนต์หรือว่าสนใจพวกนี้ตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่ตัวบาสเองชอบเริ่มจากชอบมิวสิกก่อนชอบแฮงเอาท์ชอบไปดูเพื่อนๆ เล่นดนตรีชอบเล่นชอบร้องเพลงบ้างสนุกๆถ้าตอนที่อยู่กรุงเทพคริสเตียนคือเป็นนักบาสโรงเรียนก็คือไม่น่าถึงตัวสูงใช่แต่ตัวพื้นฐานแล้วอะครับบาสตั้งแต่มัธยมชอบทำกิจกรรมก็จะไม่ได้ชอบก็จะไม่ได้แบบตั้งใจเรียนมากในตามนิสัยนะครับแต่ก็แบบเอาเรียนจนจบมาได้ที่บ้านทำธุรกิจอะไรครับที่บ้านคุณพ่อเป็นบัญชีครับตอนแรกก็อยากจะเรียนบัญชีแต่ว่าไม่น่ารอดว่าตัวเองตอนนั้นก็คือชอบด้านการแสดงแล้วก็เลยไปเรียนมาเลยมาเล่นด้านศิลปกรรมศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์วิชาการละครใช่ครับตอนปีหนึ่งเข้าไปได้โอกาสที่ทำละครเวทีอาจารย์ให้ทำเป็นละครคณะเราก็ทำตอนนั้นเป็นฝ่ายบริหารจัดการละครเวทีต้องขอสถานที่จัดงานไอ้จัดละครเวทีสถานที่เต็มหมดเลยแต่เราจองทุกอย่างให้หมดแล้วเราเริ่มจากศูนย์แบบไม่มีความรู้เลยรู้แค่ว่ามันต้องสู้อ่ะเรียนรู้ยังไงถามรุ่นพี่ต้องติดต่อใครหนังสือต้องเขียนยังไงแพ็คมีอะไรบ้างเชื่อไหมพี่ว่าผมเนี่ยไม่เรียน acting เลยไม่ลงเรียนเบื้องหน้าเลยก็คือแสดงว่าตอนแรกอยากเข้าวงการใช่ครับเราหักมุมเลยเพราะว่าเราเจอสิ่งที่แบบว่ามันท้าทายเรากว่าลงเรียนอะไรงั้นลงเรียน art management ลงเรียนวิชาที่มันเกี่ยวกับ management ทั้งหมดแทนจากที่ได้มีโอกาสทำเบื้องหลังละครเวทีในตอนปีหนึ่งเรารู้สึกว่าเราอยากจะทำในนี้ต่อแต่เราคงไม่ทำละครเวทีครับเพราะว่าในตัวเราส่วนตัวเรายังมีความชอบมิวสิกเราก็เลยรู้ว่าเฮ้ยการบริหารจัดการเนี่ยมันทำคอนเสิร์ตก็ได้ครับแล้วก็เลยทำเป็นคอนเสิร์ตการกุศลขึ้นทำไมถึงอยากเริ่มต้นทำคอนเสิร์ตการกุศลเกิดขึ้นสิ่งแรกด้วยความโชคดีครับบาสได้เป็นทูตมหาลัยแล้วมันต้องทำ CSR เราอยากจะไม่อยากทำแพลตฟอร์มที่รุ่นพี่เขาทำมาเขาทำอะไรส่วนใหญ่เช่นส่วนใหญ่มีบริจาคเลือดมีไปทำช่วยทำไปทำวัดไปทำอะไรเงี้ยไปสร้างวัดไปสร้างห้องสมุดมันก็เหมือนเดิมเราก็เลยมาสร้างโปรเจกต์ขึ้นชื่อเป็น charity concert ขึ้นจ้างศิลปินมาใช่ครับพวกพี่ๆวงฟัวมีสครับมีเงี้ยฮะครับมีสแตมใช่ครับปีแรก success ปีแรกเพราะว่าด้วยความที่มันใหม่พอปีที่2มาเรา success นั่นหมายความต้องได้เงินได้เงินไปช่วยการกุศลใช่แล้วปีแรกเหิมอ่ะอยากทำต่อก็เลยจัดเป็นแซฟ charity concert ขึ้นครั้งที่2เป็นไงฮะเจ๋งแล้วด้วยความที่เราเป็น head project ค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเราต้องรับผิดชอบเพราะถ้าเราไม่รับผิดชอบน้องเราทีมงานเราก็ไม่มีเงินใครมาจ่ายเขาเป็นเพื่อนตอนนั้นยังเรียนอยู่เลยเนี่ยบอกพ่อคือแบบเครียดมากเพราะเราเองก็ตอนนั้นก็ยังไม่ได้แบบมีเงินมีอะไรเยอะคือทุกอย่างก็คือแบบต้องดิ้นรนอ่ะหลังจากนั้นผมเละเทะไปช่วงเลยแบบเครียดกินเหล้าทุกคืนแบบปล่อยตัวเองไม่ไปฟิตเนสไม่ไปเล่นบาสคือแบบช่วงนั้นก็คือแย่มากในช่วงนึงครับในมหาลัยอ่ะเราก็ยังสู้นะจริงๆในใจเราเครียดแต่เราก็ยังสู้ว่าคิดต่อเว้ยไปต่อมันต้องได้ต่ออย่างน้อยคือมันอย่างน้อยต้องพรูฟตัวเองให้ได้เราไม่ยอมแพ้อ่ะพี่เราเป็นนักกีฬาด้วยเราอะไรด้วยเราคือเราอยากชนะอ่ะเราแพ้เป็นในตอนนั้นเราแพ้ไม่เป็นสิ่งที่แย่ที่สุดนะเราก็แบบดื้อคิดจะไปต่อเพื่อนที่บอกว่าทำไมไม่ลองจัดปาร์ตี้ดูปาร์ตี้เราชวนเพื่อนมาวันเกิดเพื่อนมาเยอะมากอ่ะ300 400คนมาวันเกิดเราอ่ะเราแบบทำไมต้องทำดูผมถามจริงสมัยที่อยู่มหาลัยเนี่ยเที่ยวทุกวันป่ะตอนปี1ปี2เนี่ยปาร์ตี้อาทิตย์นึง3วันได้อ่ะเอาตรงๆถ้าธรรมศาสตร์รังสิตคือร้านเราก็จะเป็นที่รู้จักประมาณนึงอยู่แล้วให้เดาเนี่ย
สมมุติว่าเวลาพี่บาสไปเที่ยวกลางคืนอาจจะไปกับเพื่อน5คนแต่เอาเข้าจริงนี่คือเพื่อนทั้งร้านคือเดินทักทุกโต๊ะไปรู้จักชนแก้วทุกโต๊ะคือก็เลยมีเพื่อนใหม่ make friend ตลอดเวลาสมมุติในโต๊ะนั้นอาจจะรู้จักสักคน2คนเขาก็แนะนำต่อจีคือตอนมหาลัยมันเราอยู่ธรรมศาสตร์โซนนั้นอ่ะพี่มันเป็นอยู่หอเนาะอยู่หอปรับทุกคนมันก็อยู่แบบเดินชดเดินเจอกันอ่ะตลอดเวลาอันนี้พูดให้เห็นภาพนะพ่อแม่นี่ไม่ชอบให้ลูกไปร้านเหล้าอยู่แล้วแต่สิ่งที่ผมเห็นก็คือว่าบาสกำลังบอกว่าการที่ไปตรงนั้นทำให้บาสได้เพื่อนได้คอนเน็กชันได้คอนเน็กชันใช่ครับได้รู้จักคนมากยิ่งขึ้นใช่ครับการทำปาร์ตี้ของผมอ่ะจริงๆผมเริ่มมาจากการที่ผมชอบไปเที่ยวร้านเหล้านะครับผมเล่าให้ฟังคิดง่ายๆเลยพี่แซ่ปาร์ตี้ครั้งแรกเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากผมไปสังเกตนักร้องขอเสียงคนโสดหน่อยทั้งร้านกรี๊ดกันด้วยเอ๊ะโอ้โหแบบสนั่นหวั่นไหวมากเราก็เลยได้ไอเดียว่าเฮ้ยถ้าเราทำปาร์ตี้อ่ะเราจะทำปาร์ตี้คนโสดเพราะเราเห็นว่ามันคนไทยมันแคร์เรื่องสเตตัสมีเงินดูไหมมีเงิน 50,000 บาทสุดท้ายไม่มีวงศิลปินมีชื่อเสียงรู้แค่ว่า1มีคนโสดมีคนโสดละทำปาร์ตี้เป็นโสดทำไม2เซนเซชั่นมาไทยใช่ไหมใส่ชุดขาวใช่ไหมผมอ่ะอยากทำได้อย่างนั้นแต่ผมอยากให้คนแต่งสีอื่นอ่ะถ้าไม่ใช่สีขาวอ่ะผมเลยคิดเดสโค้ดขึ้นมาไม่โสดขาวเหงาดำทั้งงานใส่งานดำหมดเลยทั้งงานนี่คือจุดเริ่มต้นที่เราคิดงานแรกผมจัดเสร็จใช่ป่ะพี่งาน2ชื่อว่าเอาใจน้องลีดเข้าฟรีหมดทุกคณะบัตรขายหมดเกลี้ยงผู้ชายทั้งนั้นอยากมาดูน้องๆลีดคราวนี้เราไม่พลาดละเราเอาตัวเราเบสแน่นอนเราอยากไปเราอยากไปดูคนโสดเราอยากไปดูคนหน้าตาดีไอ้คุณทำยังไงให้คนสวยๆมางานให้คนสวยๆมางานคือเขาเนี่ยถ้าเราไปชวนเองเนี่ยเราไม่รู้จักเขาไม่มาหรอกน้องใช้ยังไงใช้เพื่อนเขาผมอ่ะไม่เคยจ้างอินฟลูเอนเซอร์ผมจะจ้างเพื่อนอินฟลูเอนเซอร์สมมติว่าผมจ้างผมให้โควต้าเขาให้ลีดเนี่ยคนหนึ่งใบผมไม่เอาผมให้เพื่อนลีดว่าไอ้เพื่อนคนเนี้ยไปรู้จักลีดคนนี้ใช่ป่ะเออไปชวนมาหน่อยดิเนี่ยกูให้5ใบไปชวนมาเลยแก๊งอ่ะเอามา5คนได้มา5คนแต่เขาก็มาละ1กลุ่มละ2อย่างเอาใจน้องลีดทำยังไงไปคุยกับตัวแทนลีดเลยว่านี่เอามานี่เลยเดี๋ยวเลี้ยงทั้งหมดเลยบุฟเฟ่ต์การเราบุฟเฟ่ต์อยู่แล้วเลี้ยงเดี๋ยวดูที่ดีๆบล็อกโซนให้เลยป๋าป๋าปีแรกนั่นยังเรียนอยู่มหาลัยใช่จ้ะมันจัดทีขนาดไหนโอ้ทีมากครับเคยออนทัวร์ที่เราได้ทำอะครับออนทัวร์เดือนหนึ่ง15งานแบบเชียงใหม่เชียงรายเงี้ยไล่กันหล่อเลยเชียงใหม่เชียงรายขอนแก่นอุดรไล่เหนือลงใต้เลยภูเก็ตสุราษฎร์หาดใหญ่เราจัดเองหรือเขามาจ้างให้เราเราเป็นโปรโมเตอร์เราคิดงานแล้วเราไปขายสปอนเซอร์แล้วเราก็ขายบัตรแล้วเราก็ดีลทุกอย่างเป็นโปรโมเตอร์ปี2ปีแรกแซ่เป็นโปรโมเตอร์ถ้าผมเดาปีแรกคงจัดแถวร้านกลางคืนแถวธรรมศาสตร์แถวรังสิตนู่นเพราะว่าเราเรียนอยู่ที่นู่นใช่ไหมครับแต่พอเราย้ายถิ่นอ่ะไม่ใช่เด็กธรรมศาสตร์รังสิตไม่ใช่เด็กนี่แล้วมันเป็นจังหวัดมอขอนแก่นมอชอบ้างไปอะไรอย่างเงี้ยทำไมเรายังไปคอนเน็กกับเขาได้ผมเป็นนักกีฬาผมก็จะมีเพื่อนแต่ละจังหวัดอยู่แล้วเราจะไปจังหวัดที่คนมีคนรู้จักอยู่ก่อนแรกๆเลยไปขอนแก่นอุดรเชียงใหม่แค่นี้หาดใหญ่ไปแค่4จังหวัดเองครับไปเพื่อที่ว่าอะไรไปที่ว่าจะเทคว่าเราไปได้ไหมแล้วได้ไหมแล้วได้พอสเกลพันคนพันคนเราต้องขยายแล้วครับเราต้องขยายมาเป็นสเกลผมใช้ว่ากลุ่มเหนียวแน่นพอเราเริ่มมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยเราต้องขยับก็เลยเกิดโปรเจกต์โซเสียงสูงขึ้นแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่ประมาณ 3,000 ถึง 5,000 คนที่เซ็นทรัลเวิลด์เหมือนกันแล้วก็ยังเป็นเด็กมหาลัยอยู่ป่ะใช่ตอนนั้นอยู่ปี4ตอนนั้นคือที่เรากล้าเพราะว่าสปอนเซอร์เอาด้วยล่ะแล้วเราเริ่มมีฐานที่เยอะขึ้นแล้วเราเชื่อว่าคอนเซ็ปต์เนี้ยกับวงดนตรีเนี้ยไปด้วยกันได้โซเสียงสูงคือลมวงเสียงสูงมากที่สุดซาลาแมชชีนในไฟส์อาวโทโมโซนิกใช่มั้ยฟัวเสียงสูงหมดทุกคนเลยนักร้องคิดไปจากง่ายๆเลยครับตอนนั้นทำปาร์ตี้คนโสดแล้วก็พี่ๆก็เสียงสูงดิก็เลยใช้ว่าโสดเสียงสูงไม่มีความหมายเลยแต่มานั่งคิดต่อว่ามันคืออาการโกหกของเวลาเราโสดก็คนโสดสีขาวคนโสดสีดำงานนั้นก็คนถล่มทลายเลยบัตรโซเอาขยับมาเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดสเกลหมื่นก็คือซิงเกิลเฟสติวัล
ป็นเทศกาลดนตรีคนโสดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วจัดในไหนฮะสนามกอล์ฟไพเฮิร์ตมันจะเป็นมีที่พื้นที่เอาท์ดอร์ของเขาอยู่เป็นสนามหญ้าสวยๆเลยครับเทศกาลนั้นคือยังเป็นเด็กมหาลัยอยู่ไหมครับใช่ครับตอนนั้นเรียนอยู่มีคนมาหมื่นกว่าคนหมื่นกว่าคนถ้าตอนนั้นจริงๆถือว่าภูมิใจที่สุดแล้วนะตอนนั้นนะครับเพราะว่ามันเกินฝันไปเลยเด็กมหาลัยจะไปจ้างศิลปินมาเล่นเนี่ยมันดูเหมือนไกลตัวเรามากเลยพี่ๆเขาเป็นนักแสดงเขาเป็นนักร้องเราจะไปรู้จักเขาได้ยังไงเราจะไปจ้างเขาที่ไหนอะไรเงี้ยเออพี่บาสทำไงมาเริ่มจากถามพี่ที่อยู่คณะพี่พิษรักแห่งสยามอะไรอย่างเงี้ยก็ถามเพราะว่าพี่ทำไงวะอยากได้ศิลปินอะไม่รู้เขาก็เริ่มคอนเน็กคนมา1คนอ่ะโทรไปจองสิโทรไปจองเบเทอร์เวเทอร์โทรไปจองค่ายโซนี่มิวสิกก่อนโทรเริ่มมาโทรไปจองค่ายนี้ได้ปั๊บค่อยขยับขยายเปลี่ยนค่ายค่อยขยับขยายไปแก้คือเราอยากได้ศิลปินมาเล่นก็ไปถามพี่ที่เรียนกับเราว่าที่เขาเป็นศิลปินอยู่ว่าผมจะทำยังไงใช้วิธีนี้ไม่รู้เรื่องเลยวิธีที่ว่าศิลปินทำไมถึงมาเล่นงานเราพูดชัดเจนว่า1กลุ่มเราชัดเจนนักศึกษาพี่อยากมาเล่นไหมได้แบบแฟนคลับกลุ่มใหม่นะได้แบบคนดีๆทั้งนั้นเลยนะพี่ได้แบบโซเชียลแอคแท็กที่มันไปโพสต์ต่อทุกคนก็อยากมาเล่นงานเราหมดก็เลยรับโอกาสที่พี่ๆเข้ามาเล่นงานเราสิ่งหนึ่งที่ผมเปลี่ยนการทำงานหลังเวทีงานของทุกงานศิลปินได้รับการดูแลแบบดีอย่างพิเศษเต็นท์ติดแอร์อาหารการกินทุกอย่างมีแบบทุกอย่างเพื่อให้เขาเอ็นดูเราและเห็นว่าเราเป็นมืออาชีพตรงนั้นมาเต็นท์ติดแอร์งานคอนเสิร์ตกลางแจ้งหรือว่าเต็นท์พักมีเต็นท์ติดแอร์หลังข้างหลังเวทีทุกคนไปพูดต่อกันหมดจุดเล็กๆพวกนี้ผมพยายามใส่ใจให้มันแตกต่างจากงานอื่นๆที่เขาไปเจอมาไม่เลทแม้แต่วินาทีเดียวนาทีนึงผมวีนแตกมากห้ามเลทโปรดักชันต่อให้มีวงต่อกันเราต้องมีแบบรางเลื่อนของกลองเราใส่ใจเหมือนมืออาชีพศิลปินทุกคนเลยให้โอกาสเราในการต่อมาตั้งแต่ตอนนั้นสิ่งเหล่านี้ได้มาจากการที่เรารู้จากละครเวทีทั้งนั้นเลยพักกันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้าคุณผู้ชมจะได้ติดตามกันต่อว่าวิธีการเข้าใจกลุ่มวัยรุ่นด้วยวัยรุ่นด้วยกันเองเขาทำอย่างไรกันครับจากการฝึกฝนตัวเองของกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ให้สามารถเข้าใจกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มอื่นๆได้เขาสามารถทำได้ไม่ใช่เพียงแค่กลุ่มวัยรุ่นแต่ในประเทศแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเพราะทุกวันนี้กลุ่มวัยรุ่นจากต่างประเทศก็หันมาเที่ยวงานของพวกเขาแล้วล่ะครับโปรโมเตอร์เปลี่ยนมาเป็นออร์แกไนเซอร์ได้ยังไงครับพอเราทำโปรโมเตอร์ให้เยอะบริษัทใหญ่ก็เริ่มเห็นให้น้องกลุ่มนี้เป็นอะไรเป็นยังไงเป็นทำอะไรทำไมมันถึงแบบมีพูดถึงคนมาเยอะทำไมถึงออนไลน์ถึงมาได้บ้างแล้วโหยแต่ผมก็ลำบากลำบนเหมือนกันนะที่แบบ 2-3 ปีได้กว่าจะมีงานจ้างงานแรกใช้คำว่างานจ้างงานแรกแล้วนะแต่ก็ได้กำไรมาตลอดโปรโมเตอร์เนี่ยครับพอนบอกเลยว่าจบมา3ปีแรกติดลบทำไมอ่ะก็เดี๋ยวบอกว่าจัดแล้วฟีดแบคดีบางงานสมมติว่าเราจัดไปแล้วเราลอสบางงานกำไรมันก็ทบกันบางงานคือสุดท้ายอ่ะจบมาที่ปิดบัญชีที่คุณพ่อปิดบัญชีมาก็คือติดลบแต่สำหรับบาร์มันคือการลงทุนเพราะว่า1แบรนดิ้งเราได้กลับมามีคนสนใจมามีงานจ้างสปอนเซอร์เอ่ยลูกค้าเอ่ยก็เริ่มเรียกเราไปคุยจัดงานได้ไหมมาทำแบบนี้ให้พี่หน่อยมาทำคอนเสิร์ตนี่โอเคไหมจำได้ไหมงานจ้างงานแรกของเราคืออะไรชื่องานสายสินก็เป็นงานที่เกี่ยวกับงานอาร์ตใหญ่มากจัดออนทัวร์ด้วยจุดเด่นของแซฟคืออะไรครับผมว่ามันคือเรื่องของการที่เราเข้าใจวัยรุ่นก็มีหลายประเภทหลายคาแรคเตอร์หลายความชอบหลาย behavior บางทีบอกว่าวัยรุ่นชอบอะไรเราก็ตอบไม่ได้ละเพราะวัยรุ่นก็มีชอบไม่เหมือนกันเราไม่ต้องคว้าทั้งหมดของวัยรุ่นอย่างสมมติยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเคสใหม่ที่เราสตาร์ทดี้หนักสุด BNK48 ล่าสุดคอนเสิร์ตใหญ่ผมเนี่ยแทบความรู้คือศูนย์ผมต้องหาเพื่อนผมอะที่รู้เรื่องที่เป็นโอตะมาทำงานต้องไปศึกษากลุ่มเขาอีกกลุ่มเขาเป็นยังไงซื้อบัตรถ้าไม่ระบุชื่อมีปัญหาแน่เป็นผู้ชายส่วนใหญ่ทำให้ผู้หญิงมีเกิดผลกระทบก็ต้องมีเลดี้โซนนี่ผมงงมากนี่มันเป็นโลกอีกโลกนึงมันเป็นโลกอีกโลกนึงที่ผมก็ไม่รู้ฉะนั้นแต่มีวัยรุ่นอีกกลุ่มนึงที่เขาชอบฉะนั้นหน้าที่เราคืออะไรไปทำความเข้าใจวัยรุ่นกลุ่มนี้ไปทำความเข้าใจวัยรุ่นกลุ่มนี้ในแต่ละงานผมทำ EDM ผมก็ต้องเปลี่ยนหัวอีกแบบนึงมาทำ EDM
ผมทำคอนเสิร์ตล็อกผมก็ต้องทำอีกแบบนึงมาทำคอนเสิร์ตล็อกคุยไปเรื่อยๆผมอยากเห็นภาพไอ้งานเมื่อเช้าเนี่ยที่บอกว่ากำลังจะจัดเนี่ยครับตอนนี้เริ่มเซตสเตจยังใช่ครับเริ่มแล้วส่วนหนึ่งครับขอไปดูหน่อยได้ไหมครับได้เลยครับงานคอนเสิร์ตเล็กโทสเปกคอนเสิร์ตใหญ่โอเคตอนนี้มาถึงที่ไซส์แล้วใช่ครับผมไซส์นี้คือที่จะเกิดคอนเสิร์ตการกุศลของ Retrospect คอนเสิร์ตใหญ่ที่บ้านเคยใช้พื้นที่นี้จัดมากี่ครั้งแล้วโอ้โหสัก 3-4 ครั้งแล้วปกติเขาเป็นที่จอดรถบัสเสียงดังได้ไม่มีบ้านเรือนใกล้เคียงใช่ครับจริงๆในการทำงานสายนี้ครับผมว่ามันต้องค่อนข้างที่ต้องใส่ใจตรงนี้มีบ้านเรือนอยู่ตรงไหนบ้างที่จอดรถถ้าไม่มีเราต้องแก้ปัญหายังไงห้องน้ำเข้าที่ไหนครับห้องน้ำเราต้องเช่ามาเห็นเป็นตู้นะฮะเราต้องเช่าเมื่อกี้ผมยืนอยู่ผมแอบสงสัยว่าแบบตอนไม่มี LED เนี่ยลมมันผ่านได้ใช่ครับแต่พอมี LED ปุ๊บลมมันผ่านไม่ได้มันจะมีถ้ามันมีพายุปุ๊บเนี่ยมันมีสิทธิ์ทับแบบพัดนี่คือเรื่องสำคัญที่สุดเรามีวิศวกรที่ทำงานคอนเสิร์ตทำทุกขั้นตอนเนี่ยครับมีวิศวกรเซ็นแบบหมดอะไรที่มันไม่ปลอดภัยเราแคนเซิลทันทีตั้งแต่ทำแบบคือดูเหมือนว่าแซฟจัดงานมาเยอะมากแต่ละงานมันก็ต้องมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปอันนี้มันแตกต่างจากอื่นยังไงคอนเซ็ปต์อย่างแรกพี่เชื่อไหมครับว่าเวทีทั้งหมดเนี้ยซัพพลายเออร์เนี่ยนะครับคิดแค่ค่าแรงสมมติพี่บอกว่าจอ LED เนี่ยถ้าเช่าเป็นล้านอ่ะงานเนี้ยเสียแค่ค่าแรงค่าของเนี่ยเขาไม่มีใครคิดเลยทำบุญล้วนๆแล้วจุดเด่นของงานนี้ที่เราเวิร์กกันหนักมากเพราะด้วยองค์ประกอบที่แบทบอกเป็นวงเพลงร็อกเราอาจจะไปแบบดิบๆเลยมันก็เหมือนเดิมที่เขาทำเราต้องมีจอมาวางตรงไหนโพสิชันจอโพสิชันเอฟเฟกต์จริงๆถ้าอยากจะให้ดูลองดูงานนะครับลองดูภาพเอฟเฟกต์จะถูกจัดวางได้แบบแตกต่างมีไฟอยู่เมืองอยู่ข้างหลังคนเล่นอย่างไรและโลโก้นะฮะโลโก้อยู่ตรงกลางก็เป็นเอาเหล็กรีไซเคิลอะครับพี่มาทำ มันจะย้อมไฟเดี๋ยวเวทีจะยืดออกมาอีกป่ะครับหรือว่าไม่ครับเป็นระนาบลั่นเพราะว่าหนึ่งของเนี่ยอย่างเงี้ยเราต้องเข้าใจกลุ่มของเล็กโทสเปกเขาเนี่ยเขาต้องใช้พื้นที่ในการมอสพิทตรงนี้จะเป็นวอลโซนพื้นที่ที่เขาตีแขนตีขาได้อะเซฟโซนจะถูกอยู่หลังคอนโทรลคือพื้นที่ที่แบบว่าคนที่ไม่อยากปะทะที่ปะทะผมเคยมาดูนะคอนเสิร์ตในเทอร์สเปคครั้งนึงระบมมาทั้งตัวเลยฮะกลับไปคอนี่เนี่ยทีนี้เมื่อกี้ที่บอกว่าเอฟเฟกต์ต่างๆที่เราจะใส่เข้าไปแน่นอนว่ามันจะต้องขึ้นอยู่กับบัดเจ็ตใช่ครับที่เขามีไว้ให้จำกัดภาษาอะไรเขาบอกถ้ามีเงินน่ะก็ทำได้หมดอ่ะแต่ถ้าไม่มีเงินเนี่ยจะทำยังไงอย่างแรกที่เราต้องเข้าใจคือเราอย่าเพิ่งใช้ของแพงก่อนผมจะดีไซน์ได้ไหมบางทีนะครับกระดาษหนึ่งใบมีมูลค่ามากกว่าหลายๆอย่างเลยล่าสุดที่เราคิดให้อย่างรามานูนพี่รามานูนเขียนเนื้อเพลงของเขาแล้วก็เซ็นลายเซ็นแล้วก็เป็นโบรเวอร์เป่าทุกคนเก็บไปที่ลึกแค่กระดาษมันก็มีมูลค่าทางจิตใจเพราะเราโตจากที่แล้วบอกเราเป็นโปรโมเตอร์เราคิดแทนลูกค้ามาตั้งแต่แรกแล้วเพราะเขาไม่ต้องควรจะใช้เงินเยอะทำงานทุกคนเนี่ยหลายคนจะบอกว่าจัดไปเลยเอาดีเจระดับโลกเข้ามาสิใครจะไปรู้ครับว่าศิลปินพวกนั้นอ่ะค่าตัวเขาอ่ะเขาคิดเลทเดียวกับที่เขาเล่นที่ยุโรปเขาคิดเลทเดียวที่เขาเล่นที่อเมริกาเพลอแพงกว่าด้วยซ้ำเพราะอะไรเขาบินมาที่มันไกลประเทศเรามันไกลเขาเสียเที่ยวในการบินเขาเสียเวลาในการบินวอเตอร์โซนิกจัดครั้งแรกกำไรไหมครับพูดตรงนี้เลยแล้วกันครับขาดทุน30กว่าล้านแล้วเราเอาเงินที่ไหนมาขาดทุนน่ะหุ้นส่วนทุกคนพร้อมที่จะสู้ไปกับเราครั้งที่2กำไรไหมครับยังครับยังไม่กำไรเลขมาเป็นเลขเขียวมาบวกเอากลับมาบวกแต่ไม่คืนทุนตอนปีที่3ครับถ้าพี่ไปเห็นทั้งงานคอนเสิร์ตในบ้านเราค่าบัตรถูกมากคุณเคยโดนเรื่องบัตรผีไหมโดนประจำแก้ปัญหาเรื่องนี้ประจำไม่ว่าจะเป็นทั้งคนไทยทั้งคนจีนทั้งโอ้โหโดนละนาแต่เราก็ต้องแก้เวลาจ้างดีเจต่างประเทศมาคนหนึ่งประมาณเท่าไหร่ครับหลักตั้งแต่ไล่ไปเลยครับจนถึง10กว่าล้านนะครับไล่ไปได้เลยหลักต่อเท่าไหร่ต่อ1ชั่วโมงชั่วโมงนึง10กว่าล้านชั่วโมงเดียวแล้วเราเสียอะไรบ้าง hospitality ต้องมีรถตำรวจนำโรงแรม5ดาวเท่านั้นมี buy out เข้ามาคือมาตบเราแต่เราเห็นคนมาเยอะมากนะอย่างที่บ้านบอกครับบัตรเนี่ย per head มันถูกมากแล้วค่าให้จ่ายยิ่งเป็นมิวสิกเฟสติวัลที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์แดนซ์มิวสิกโปรดักชันมันน้อยหน้าต่างชาติไม่ได้ไรเดอร์ที่เขาเรียกหาเราเขาต้องการสเปคเดียวที่เขาเล่นที่ยุโรปเขาต้องการสเปคเดียวที่เขาเล่นชุมโรแลนด์ทำแล้วขาดทุนทำไมถึงทำเพราะผมอยากจะให้งานสัญชาติไทยเนี่ยสร้างชื่อเสียงในประเทศ
ดึงคนรักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาประเทศไทยได้อย่างเอสโซล่าสุดคนต่างชาติเยอะมากรายได้ต่อเพอร์เฮดตั้งเท่าไหร่ประเทศไทยมีรายได้หมุนเวียนเท่าไหร่อย่างปีนี้เอสโซไปญี่ปุ่นวอเตอร์โซนิกฟูลมูนไปย่างกุ้งไอ้สิ่งเหล่านี้แหละคือสิ่งที่ความภูมิใจของคนไทยที่เราเองก็เป็นคนไทยที่อยากจะให้แบรนด์ของไทยนี่แหละที่คิดจากเด็กๆอย่างพวกเรานี่แหละสร้างให้คนต่างชาติหรือว่าคนไทยกันเองเขาได้รู้ว่าเฮ้ยพวกเราก็ทำได้ต้องบอกว่าด้วยความสามารถในการเข้าใจกลุ่มวัยรุ่นของแซฟได้เป็นอย่างดีนั้นทำให้ปัจจุบันนี้ครับในปีที่ผ่านมาหากรวมงานเล็กๆและงานใหญ่ๆรวมกันนะครับเขาทำงานไปแล้วมากกว่า100งานใน1ปีครับและอะไรที่ทำให้งานอีเวนต์ของเขานั้นมักจะถูกใจวัยรุ่นและดูล้ำยุคอยู่เสมอๆติดตามกันต่อในช่วงหน้าครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Perspective แล้วนะครับเรายังคงอยู่กับคุณบาสซึ่งต้องบอกว่าถือเป็นเจ้าพ่อปาร์ตี้ในยุคปัจจุบันนี้จริงๆนะครับเพราะว่าไม่ว่าเขาจะจัดงานปาร์ตี้งานไหนเกิดขึ้นมาก็ล้วนแล้วแต่ได้รับความนิยมจากกลุ่มวัยรุ่นในยุคปัจจุบันจริงๆครับมาดูกันต่อครับว่าเขาสามารถสร้างอีเวนต์ของเขายังไงให้อยู่ในระดับสากลได้ครับทีนี้วิธีการเติมของตัวพี่บาสเองจะต้องไปศึกษาดูงานต่างประเทศเยอะไหมครับเพิ่งมาอินเวสต์ตรงนี้ลงทุนตรงนี้ให้ตัวเองเมื่อปีที่แล้วนะครับในการที่พาทีมงานไปดูงานระดับโลกมากมายมาทูมอร์โลแลนด์อัลตร้าสิงคโปร์อัลตร้าเกาหลีเพื่อที่จะไปเติมอินสปิเรชันให้เราไปแล้วไปเห็นอะไรถ้าเปรียบเทียบงาน S2O ของเรากับเขาอย่างเงี้ยเราคงไม่เทียบเขาอะนะครับแต่เราไปดูในเชิงเทคนิคเราไปดูในเชิงของความคิดสร้างสรรค์ของเขาทำไมฉากเขาถึงเป็นแบบนี้ทำไมเขาต้องปิดนั่งงานทั้งหมดเขาปิดได้ยังไงทำไมเขาไม่กลัวเรื่องลมเลยเหรอเขาไม่กลัวเรื่องอะไรทำไมไพโรแมชชีนพุเขาวางข้างหลังทำไมเขาถึงทำได้สกิดตลอดเพื่อนๆจะค่อยๆรำคาญผมเมื่อไหร่ว่ามึงมึงเจ๋งว่ะเฮ้ยไอ้นี่มันยังไม่ถ้าเป็นอย่างนี้ดีกว่านะพยายามจะแบบตื่นตัวกับการที่เราไปเรียนรู้แล้วเขาทำให้ทุกอย่างที่เราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้หมดเลยใช่ไหมรวมถึงอะไรที่เราไม่เคยคิดว่ามันเป็นไปได้เช่นเนี่ยเออว่ะมันคือแค่นี้เองอะเออว่ะเฮ้ยฉากไม่เห็นมันต้องเป็นแบบฉากมีมิติมากมายก็แค่วางเป็นเลเยอร์ประหยัดเงินไปอีกบางอย่างที่เราคิดว่าเขาไม่ดีเรามาทำได้ดีกว่าเขาเช่นห้องน้ำระบบทุกอย่างการเข้าการเดินทางเข้างานระบบการตรวจแบบทุกอย่าง security เราพยายามทำอะไรบางอย่างที่เราคิดว่าเราสู้เขาได้หรือที่เราคิดว่าเราทำได้ดีกว่าเรามาแก้พัฒนาตรงนั้นเวลาเราคิดงานหนึ่งส่วนใหญ่แล้วเราคิดจากงานที่เราอยากทำก่อนแล้วค่อยไปตามหาว่าทาร์เก็ตลูกค้าที่เหมาะสมกับงานนี้คือใครหรือเราคิดว่าเราจะจัดงานให้ใครก่อนเช่นบอกจัดงานให้วัยรุ่นก่อนแล้วเราค่อยมาดูว่าวัยรุ่นต้องการงานอะไรวิธีคิดเป็นยังไงครับวิธีคิดเราคิดจากทาร์เก็ตกลุ่มก่อนพอคิดจากตัวกูเองก่อนแล้วเจ๊งทุกทีอ๋อถ้าคิดตามใจเองเจ๊งตลอดอย่างเมื่อกี้อย่างงานเลทโทสเปกนี่ลูกค้าเขาต้องแบบชาวร็อกเขาต้องแท็กกันเขาต้องอะไรจะต้องคิดตามเขาก่อนว่าเขาต้องการแบบไหนไม่ใช่มาถึงปั๊บมีโมโจกั้นกลางไม่มีพื้นที่คนมาทำไงครับด่าทำไมงานนี้มันจัดแห่งซวยจังไม่มีที่ให้ชั้นมอสพิสเลยไม่มีโซนผู้หญิงเลยไม่มีโซนแบบเซฟโซนเลยโดนด่าครับเพราะเราทำตามใจเราไงเราเข้าใจว่า EDM มันมีกั้นคางไอ้นี่ไม่ต้องมีไม่ต้องมีเหมือนกันเนี่ยมันเกิดจากถ้าเราทำตามใจฉันแต่ถ้าเราทำตามสิ่งที่ผู้ชมต้องการในแต่ละงานเราก็ได้สิ่งที่เกิดความพอใจของผู้ชมแล้วเราก็จะมีโอกาสที่จะผู้ชมชมเราผู้ชมตอบรับที่ดีแต่ทีนี้วิธีการที่จะทำความเข้าใจแต่ละทาร์เก็ตทำยังไงเยอะมากนะเยอะมากๆที่ที่พูดเองที่บริษัทบอกวัยรุ่นก็มีเยอะเยอะมากหลายประเภทวัยรุ่นก็ชอบไม่เหมือนกันใช่ครับเราไม่รายหนึ่งคนอาจจะชอบหลายๆอย่างเช่นบางคนมางาน EDM ก็ไปเดินช้อปปิ้งแซฟออนเซลบางคนงาน EDM ก็ชอบไปเล่นกีฬาเราก็จะมีแซฟสปอร์ตเกิดขึ้นมาบางคนงานชอบไลฟ์แบนด์ก็จะชอบแบบแซฟมิวสิกไปเล่นดนตรีคือผมมองว่ามันต้องทำอย่างเดียวไม่ได้มันต้องทำทุกๆอย่างในทุกๆมิติไปพร้อมๆกันแล้วเราก็จะรู้ว่าเราสามารถทำได้ทุกอย่างในวัยรุ่นต้องการแสดงว่าทุกวันนี้แซฟกำลังวางตัวเองว่าจะไม่ได้เป็นเพียงแค่ออร์แกไนเซอร์ไม่ได้เป็นเพียงแค่โปรโมเตอร์แล้วแต่จะเป็นการสร้างคอมมูนิตี้ในการนำเสนอไลฟ์สไตล์อะไรใหม่ครับจะเสร็จเมื่อไหร่ครับไอ้สิ่งนี้ครับ
เริ่มแล้วครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วตอนนี้เริ่มหลายๆอย่างถ้าในออนไลน์เห็น Facebook เนี่ยเริ่มมีมาร์คแล้วแซฟเพย์แซฟรูมแซฟพิกเจอร์แซฟคาสินเริ่มขึ้นมาผมจะบอกว่าทุกอย่างสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาจากทีมงานเด็กรุ่นใหม่ไม่สามารถทำงานอย่างเดียวได้1 work by duty work by duty คือเพื่อเงินเดือนที่เขาได้รับแต่สิ่งที่เขาขาดคืออะไร passion ผมต้องถามเขาว่าทุกวันนี้ผมสัมภาษณ์งานหรือถามทีมงานเฮ้ยทำอะไรบางคนบอกอยากเป็นรีวิวอาหารเราทำแซฟอีทขึ้นมาไปทำคอนเทนต์เลยเป็น work by passion ทำ support passion จ้างทีมตากล้องจ้างอะไรไปทำเลยบางคนอยากทำมีเดียไปถ่ายคนหน้าตาดีทำแซฟกระสีนไปถ่ายหน้าตาดีอ้าวทำเลยอยากน้องชายผมอยากทำเกมทำแซฟเพย์ขึ้นมาผมเป็นคอมมูนิตี้คนเล่นเกมทำเอาเพื่อนเข้ามาทำไลฟ์สตรีมมิ่งทำแบบเป็นแคสเกมทำเลยผมไม่รอที่รัฐบอกว่าเขาช่องงานอิสระเราก็ต้องอิสระเขาในการลองแต่เราต้องบอกเขาชัดเจนว่าต้องมี2 อย่างนะ1รู้ใช่ไหมว่าเงินเดือนได้จากอะไรดูตี้คืออะไรทำอะไรบ้างในงานที่มันได้เงินเดือน2แพชชั่นที่เราเติมให้คุณได้อะไรกับมันบ้างเสริมกันผมสอนทุกคนให้เป็นนั่นให้เป็นผู้นำสอนตัวเองให้เป็นผู้นำเหมือนกันจะพยายามทำตรงเนี้ยให้เป็นผู้นำมันก็เลยมี BU อื่นของแซฟมีบ้านหนึ่งแซฟเพิ่มขึ้นมาเยอะขึ้นรวดเร็วแล้วเป้าหมายสุดท้ายจริงๆของวัยรุ่นอย่างพี่บาสคืออะไรเป้าหมายสุดท้ายจริงๆผมคงยังจะตอบตัวเองอยู่ดีครับว่าอยากจะพาบริษัทเนี่ยแซฟปาร์ตี้เนี่ยไปให้มันที่สุดเลยผมไม่ได้มองว่ามันต้องเข้าหลักทรัพย์ได้ไหมผมไม่ได้มองว่ามันต้องกำไรปีละกี่ล้านผมมองแค่ว่าอยากจะเป็นแบบนี้แหละสร้างในสิ่งที่เราคิดว่ามันสนุกสร้างในสิ่งที่ว่ามันตอบสนองวัยรุ่นได้ใช้นี่คุณพ่อได้ยังครับเป็นสิ่งที่ภูมิใจที่สุดในชีวิตตอนปี4จบรับปริญญาเซ็นเช็คคืนพ่อได้แล้วยืม 800,000 900,000 900,000 คืนล้านนึงให้ดอกเบี้ยให้ดอกเบี้ยก็เป็นสิ่งที่แบบภูมิใจที่สุดอย่างนึงเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าบุญคุณเราต้องตอบแทนทุกอย่างทุกวันนี้ผมเองก็ยึดมั่นตรงนี้แล้วก็ยังเชื่อเรื่องการที่ตอบแทนบุญคุณทุกคนที่มีโอกาสให้โอกาสเราผมว่าวันนี้เราให้และรับไปเรื่อยๆมันดีกว่าการที่เราได้รับอย่างเดียวทุกอย่างที่ผมได้รับโอกาสมาผมจะพยายามหาคืนโอกาสให้ผู้อื่นเหมือนกันอย่างหลายๆทีมน้องๆก็มาจับโอกาสให้เราว่าพี่เอาทีมนี้เถอะพี่เด็กรุ่นใหม่เราไปรับไปขอโอกาสจากคนอื่นมาให้เขาเหมือนกันพี่ทีมนี้นะกำลังไฟมุมกล้องทุกอย่างเขาดีเขาได้วางแผนหมดแล้วแต่ตัดคืนนี้เนี่ยได้เลยไม่เหมือนทีมอื่นราคาไม่แพงลองใช้เขาเถอะพี่ตรงนี้เราสร้างมาด้วยตัวเราเองสำหรับคนที่เขาดูอยู่เป็นวัยรุ่นเหมือนกันเขาบอกว่าเขาอยากทำงานใหญ่นี้บ้างเลยเขาบอกเขาไม่ได้รับโอกาสแบบที่พี่บาสได้เขาควรทำยังไงเขาถึงจะประสบความสำเร็จแบบนี้ได้อย่างแรกถ้ามัวแต่แบบว่าหาโอกาสไปเรื่อยๆหาโอกาสไปเรื่อยๆผมว่ามันจะไม่เจอต้องเข้าใจมันก่อนว่าเราทำอะไรได้บ้างเริ่มจากตัวเราเองจุดเล็กๆอ่ะมันจะต่อยอดอะไรได้เยอะแล้วโอกาสมันจะวิ่งเข้าหาเราเองสำหรับผมเองนะฟังจากชีวิตของพี่บาสผมเห็นชัดๆเลยว่าไอการไม่รู้ว่าจะทำยังไงเพื่อให้เราไปสู่ความสำเร็จนั้นอ่ะเป็นเรื่องปกติผมดูจากชีวิตพี่บาสนี่คือไม่รู้อะไรก็แค่ถามเราก็จะเก่งมากขึ้นและสิ่งเหล่านี้แหละมันพัฒนาประยุกต์รวมๆเป็นตัวเราได้มันถึงมีสิ่งแปลกใหม่ที่เกิดขึ้นจากผลงานของกลุ่มแซฟแล้วก็พี่บาสที่นำเสนอสู่คุณผู้ชมนะครับหมดเวลาของรายการ Perspective ในคืนนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ Perspective ได้ผ่านทาง YouTube, Facebook และก็ Instagram ของ Perspective TV นะครับหรือว่าจะติดตามการไลฟ์ไปพร้อมๆกันกับทางช่อง 9 Mcot HD แบบนี้ก็ได้ผ่านทาง Facebook Live ของ Perspective TV เช่นเดียวกันแล้วก็รวมถึงหากคุณมีคำถามสงสัยอยากจะติดต่ออะไรสอบถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยนะครับสามารถสื่อสารกับเราได้ที่ Line ID @perspectivetv ตลอด24ชั่วโมงนะครับก่อนจะจากกันไปในคืนนี้ครับสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ว่าแง่อะไรก็ตามที่คุณได้จาก Perspective ในคืนนี้จะเหมือนกันกับผมหรือแตกต่างจากผมไม่เป็นไรเลยนะครับสิ่งที่ต้องทำก็คืออย่าลืมนำมันเอาไปปรับใช้ด้วยมองชีวิตกันให้ลึกมากยิ่งขึ้นแล้วชีวิตของคุณในวันพรุ่งนี้จะเปลี่ยนไปแล้วครับสวัสดีครับครับมาครับ